ไม่ต้องยิ้มแบบนี้ด้วยครับผมเป็นไงบ้างคะก็ดีครับผมก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับผมตัวเองทำขนมเค้กให้เขาเองก็อยู่บ้านมา2ปีเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้เตาอบที่บ้านเป็นครับผมก็เลยลองหาสูตรขนมแล้วก็อบให้เป็นเค้กวันเกิดครับผมด้วยความรักหรือเปล่าคะเพราะว่าเค้กเดี๋ยวนี้ซื้อมันแพงครับเราซื้อวัตถุดิบมาทำเองถูกกว่าแต่เราก็ทำไม่เป็นคือล้อเล่นก็คือเราอยากทำอะไรให้ครับผมคือเล็กเชื่อว่าคือพวกเราโตขึ้นมากันขนาดเนี้ยแล้วบางทีการซื้อของให้หรือว่าการแบบซื้อของให้อ่ะมันเขามีครบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยเลยก็เลยคิดว่าการที่เราแบบทำอะไรเองให้เขาเป็นของความพิเศษอะไรมันก็คงจะได้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าอันนี้เล็กเคยทำเค้กมาก่อนไหมหรือไม่เคยไม่เคยเลยครับผมก็คือจาก YouTube หรอก็คือจาก Facebook Google อะไรพวกเนี้ยครับผมก็ลองหามาแบบมา mix กันคือไม่ได้ทำแบบใดแบบหนึ่งนะคือเราเอามารวมกันมั่วๆแล้วเขาบอกว่าผ่านไหมคะรสชาติเขาบอกอร่อยเขาบอกอร่อยก็ต้องตอบว่าอร่อยแหละอะไรเราชิมแล้วมันกินได้ไหมกินได้กินได้กินได้พอกินได้ครับแต่เราไม่ได้เป็นคนยกเค้กไปให้เขาก็เราต้องไปเปิดประตูบ้านครับแล้วก็จะถ่ายคลิปก็เลยให้แม่ก็เลยเป็นคนถือให้ครับผมเขาเขินไหมคะตอนเราแบบว่าทำเค้กให้ตอนแรกเขาคิดว่าแม่ทำเพราะแม่เป็นคนถือเค้กคิดว่าแม่ทำแม่ก็บอกว่าเราเป็นคนทำเขาก็ไม่ได้เขินหรอกเขาก็ตกใจแล้วก็เห็นนึกว่าไข่เจียวเออคือคนคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบนึกว่าไข่เจียวครับมันคือเค้กครับผมมันดีต่อใจแค่ไหนกับสิ่งที่เราทำจากมือของเราเองคือเราเองก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยเรามีความสุขด้วยแบบเวลาเราทำตั้งใจทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้แล้วก็นั่นแหละครับวันนั้นเซอร์ไพรส์แผนไม่แตกใช่ไหมคะไม่แตกเพราะว่าเราเล็กเซอร์ไพรส์ก่อนล่วงหน้าวันนึงครับผมเขาเกิด29เล็กเซอร์ไพรส์คืน27เขาเลยไม่รู้ทำไมเซอร์ไพรส์ก่อนเพราะว่า29เราไม่ว่างครับผมก็ทั่วไปครับผมก็คือเขาก็ขอเขาก็มีเซลเก่งอ่ะเขาก็มีทุกอย่างแล้วก็ขอให้เขาเจอสุขภาพดีๆเจอแบบได้ทำสิ่งที่อยากชอบได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำได้อยู่ในที่ที่เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับของขวัญให้ก็ทำการ์ดให้ครับผมทำการ์ดให้ด้วยแล้วก็ของขวัญก็เป็นบัตรพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปต่อไม่ถูกแล้วบัตรนี้ทำให้แปลว่าไม่จำกัดวงเงินจะซื้อไปไหนก็ได้เพราะว่าหาไม่ทันเราเล่นก็คือก็คิดไปแล้วครับผมก็อย่างที่บอกว่าเขามีทุกอย่างครบแล้วอะบางทีการทำวันเกิดได้ทำอะไรด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าได้ใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ด้วยกันมันอาจจะดีกว่าปั่นไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นี่ไม่มีหมดอายุใช่ไหมคะไม่มีครับไปเมื่อไหร่ตอนไหนยังไม่ได้แพลนเลยก็อาสาคือแบบเราก็จะอาสาแบบทำแผนให้ดูที่เที่ยวแบบพาไปเที่ยวอ่ะแต่จริงๆแล้วมีในใจนะว่าถ้าจะได้ไปกันสองคนที่ไหนดีจริงก็อยากไปหลายที่มากเลยครับผมแต่ว่าก็มันก็ต้องดูคิวงานอะไรอย่างนี้ก็เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาใช่สนุกดีครับยังไม่เต็มอิ่มคือเราทำงานทั้งปีเที่ยวทริปเดียวไม่พอเป็นไงบ้างคะทริปญี่ปุ่นสนุกครับผมก็คือเป็นครั้งแรกที่ไปได้เล่นเล็กกับเต้ยได้ไปเล่นแบบสโนว์บอร์ดอะไรเงี้ยเจมกับพี่แต้วเขาเคยเล่นแล้วอะไรเราก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจครับสนุกพูดเราไม่โดนตัดตามองแต่พูดเต็มสิ่งนี้ค่อนข้างโดนหนักครับเป็นอยู่นู้นได้คุยกับเพื่อนหรืออะไรยังไงไหมคะก็คือทุกอย่างมันก็คือเขามาเจอเราก็ทุกอย่างมันธรรมชาตินะฮะเราไม่ได้แบบมานั่งกังวลหรืออะไรกันนะเจมเขาได้มาปรึกษาเรื่องของเราไหมคะว่าแบบเรื่องจะยังไงดีเปิดตัวเขาไม่ได้ปรึกษาผมครับผมก็คิดว่าเขาก็คงมีแนวทางการแนวทางของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรแต่ว่าทุกอย่างน่ารักมากแล้วก็ธรรมชาติแอบเกรงกันไหมคะพออยู่ที่นู่นแบบตั้งแต่ไม่เกรงเลยครับผมเราก็ปกติมากๆก็คือเหมือนแบบกลุ่มเพื่อนเฮฮากันวัยรุ่นอะไรเงี้ยวัยรุ่นอยู่แ
เขาอยากเห็นเวลาถ่ายรูปก็ต้องมีแบบว่าเอ้ยจะแท็กดีไม่แท็กดีอย่างเต้ยก็นกแท็กทิ้งเล็กเชื่อว่าทุกคนเขาก็แคร์แล้วตัวเจมจีเองก็แคร์ทุกคนด้วยก็เลยมันก็เลยมีเหตุการณ์อะไรเหล่านี้ซึ่งจริงๆเราทุกคนไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือเจตนาไม่ดีอะไรหรอกครับแต่ว่าบางทีบางคนก็เกรงใจหรือว่าแบบด้วยความที่เราใส่ใจกันมันก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เจมจีเองเขาก็แคร์ทุกๆคนแคร์แฟนคลับเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็อย่าไปเรียกว่าอย่าไปอะไรเลยปล่อยเป็นธรรมชาติกลับมาทุกคนก็ลงโทรกับโฟมไปอะไรเงี้ยไม่มีหลังจากอะไรเงี้ยเลยได้คุยกับเจมส์เขามาว่าน้องรู้สึกยังไงก็คือก็ให้กำลังใจครับผมเพราะว่ามันก็มีทั้งดีแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ดีแต่เล็กเชื่อว่าดีแล้วครับนักแสดงเบลล่าขอนตัวจากละครครับผมมันทำให้ละครต้องเลื่อนออกไปก็คือเล็กเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับว่าได้ว่ามีชื่อเล็กอยู่แล้วก็คือเราเพิ่งรู้ไม่นานครับเพิ่งรู้ไม่นานก่อนที่จะมีข่าวออกมาเราเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายขนาดนั้นครับผมก็แค่มีการคุยว่ามีการวางตัวอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็พอมีข่าวมาแล้วก็อ๋อโอเคก็พักโปรเจกต์ไปก่อนเสียดายมั้ยคะไม่ได้ร่วมงานกันเสียดายมั้ยก็เสียดายนิดหน่อยครับผมแต่คือไม่ได้เชิงเสียดายว่าแบบโอ๊ยไม่ได้เล่นแต่ว่าเสียดายที่เราเหมือนแบบตอนนี้เราถ่ายละครอยู่2เรื่องเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอันนี้ยังพักอยู่เราก็จะมีเวลาช่วงว่างก็จริงๆก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นก็ได้พักก็ได้พักไปก่อนว่าตอนนั้นยังมีโอกาสที่จะแบบจะอยู่ในโปรเจกต์นี้หรือว่าจะยังไงครับเรียกว่าก็ต้องรอดูอีกทีครับผมเพราะว่ามันก็แล้วจริงๆเล็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องพวกนี้ครับเหมือนคิวก็อาทิตย์หน้าทำอะไรไม่รู้เลยก็เป็นหน้าที่ทำมีหน้าที่ทำร่วมงานกับใครก็ได้ใช่เราร่วมงานกับใครก็ได้แล้วก็ช่องผู้ใหญ่ส่งบทอะไรมาเราไม่เคยปฏิเสธขอบคุณค่ะ